เทพีเทพเทวารักคุ้มปกปักอารักษาโดยมีท่านด็อกเตอร์ประจักษ์แสนสว่างประธานสภาโหราจารย์ฝ่ายยัญญาพิธีเป็นผู้นำประกอบพิธีขึ้นสิบค่ำเดือน5มหาสงกรานต์เป็นเทศกาลที่พวกเราทุกคนซึ่งเป็นลูกหลวงพ่อวัดไร่ขิงทรงจำลำลึกว่าจะต้องมากราบสักการะหลวงพ่อในงานประจำปีวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวัชิรานุวัฒน์ได้นำคณะสงฆ์คณะศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันประกอบพิธีบูชาสักการะก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการเปิดงานนมัสการในช่วงเวลา9นาฬิกาโดยมีเจ้าของคุณสมเด็จคงชัยสวัสดีค่ะช่องเล็กเอชแนลนะคะวันนี้แม่เล็กอยู่ที่ท่าน้ำวัดไร่ขิงนะคะวันนี้เป็นพิธีเปิดงานประจำปีวัดไร่ขิงนะคะทุกคนก็จะมีขบวนแห่ผ้าเป็นขบวนทางน้ำนะคะขบวนแห่องค์จำลองหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะนี่เขาไม่ได้จัดงานอยู่ฝั่งทางโน้นสวนสนุกเขาจะมาไว้ฝั่งอีกตรงข้ามหนึ่งนะคะไม่ได้อยู่ที่เดิมขบวนกำลังใกล้มาแล้วนะคะใกล้ถึงสะพานแล้วเป็นขบวนแห่นะคะขบวนแห่องค์จำลองหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะขบวนแห่นะคะสวยงามค่ะก็จะมีเรือสาธุนะคะทุกคนสาธุค่ะทุกคนเชิญหลวงพ่อ
สวยงามเกิดความศักดิ์สิทธิ์นะครับนอกจากนั้นจะมีการถ่ายภาพบันทึกภาพเผยแพร่ไปทั่วโลกทุกคนจะเห็นนะที่นี่เปิดงานนะคะงานก็จะมีจัดถึงวันที่9นะคะเมษายนนี้นะคะก็เพื่อนๆสามารถมาเที่ยวชมได้ประกาศเทศบาลวัดไร่ขิงนะครับเทศบาลไร่ขิงนำเก้าอี้มาเพิ่มด้านหน้าพระอุโบสถหลังเก้าอี้รับรองแขกผู้มีเกียรตินะครับ500ตัวเลยนะครับมีเท่าไหร่ขนมาเลยประมาณ200นะประมาณ200เทศบาลวัดไร่ขิงนะครับเทศบาลไร่ขิงนำเก้าอี้มาเสริมด้านหน้าพระอุโบสถด้านหลังเก้าอี้รับรองหลวงพ่อเนี่ยนะเบื้องหลังเก้าอี้รับรองที่พระนั่งอยู่เนี่ยนะนั่งเอาเก้าอี้มาเสริมอีกประมาณ200ตัวครับไม่ได้รังเกียจรังงอนหรือว่าไม่ได้แบ่งเบิ้งได้มาเพื่อความเรียบร้อยครับเพื่อความเรียบร้อยหลวงพ่อจัดเก้าอี้สำหรับทุกคนไปแล้วนะครับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราให้เกียรติท่านเราเชิญท่านมาก็ต้องจัดเก้าอี้รับรองไว้ด้านหน้าโบสถ์นี้นะครับด้านหลังหลวงพ่อสมเด็จหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานมหาเลิศบรรเลงต่อเนื่องอย่าต้องหยุดนะอย่าต้องหยุดบรรเลงไปเรื่อยยังไม่ปล่อยนะยังไม่ปล่อยนะเดี๋ยวรอพวงใหญ่ปล่อยไปก่อนThank you.
่2ร้านนี้นะเพชรเจริญยิ่งร้านดังนะคะกับร้านไม้เกียรติ2ร้านเลยอยู่ใกล้ๆกันนะก็เข้ามาก็เลือกซื้อหาได้นะคะร้านค้าก็ออกแน่นๆเหมือนเดิมสีเขียวซื้อไปนั่นยังไม่ได้ใส่เลยวันนั้นนะที่ซื้อไปนั่นนะสีเขียวๆมีฟันสวยนะรองเท้าเยอะมากเลยนะคะรองเท้าแฟชั่นมาเลือกซื้อหาได้นะคะงานวัดไร่ขิงค่ะก็จะเป็นโซนๆไปนะคะโซนแถวนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าของใช้นะคะถ้าเป็นโซนฝั่งตรงนู้นนะคะเราไปถ่ายมานิดนึงนะคะก็จะเป็นโซนอาหารทางนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าของเขาโน้นร้านใหญ่มาก